สวัสดีครับพบกับผมนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้มาที่สวนยายปทุมมานะครับตรงนี้ตรงที่รื้อเล้านะครับรื้อเล้าแล้วก็มาดูโปรเจกต์ต่อไปนะครับของคุณยายปทุมมาที่แรกนึกว่ารื้ออย่างเดียวนะครับที่ไหนได้มีโปรเจกต์ต่อนะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือช่างของทีมนี้นะครับที่แรกบอกว่าช่างรื้อจริงๆแล้วไม่ใช่ช่างรื้อนะครับสามารถสร้างได้นี่ก็ทํามาแล้วประมาณ 3-4 วันหลังจากที่รื้อเล้ามานะครับยุ่งข้าวมานี่ทีมงานทำเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างติดของเสาปูนนะครับเนี่ยต่อในลักษณะของการเอาเสาเล้าเก่ามาทำนะครับนี่ครับเจ้าของที่ให้เสาเลยเด้อเออวะนะช่างออกแบบให้เนี่ยความยาวประมาณล่มพัดที่เนี่ยล่มพัดป่ะทำที่เก็บของนะครับแล้วก็ทำเล้าใหม่ของเก่ามันของเก่าเป็นอย่างของเก่ามันเป็นอย่างนี่อย่างจังหรือมานี่ของเก่ามันแม่นเป็นอย่างเป็นอย่างโอ้โหบ้านเราเก่าเป็นอย่างจังหมากบางนี่มันดินมันโอ้ดินมันซ้อโอ้น้ำท่วมเนาะสาเหตุจากน้ำท่วมนะครับนี่นะครับไม้เก่าอันนี้ก็ยกสร้างกันเลยช่างสร้างได้นะครับไม่ใช่ว่าช่างหรือนี่ก็คือทำโครงสร้างนี้ขึ้นมาทีมงานก็ช่าง4คนนะครับวันนี้มาเพิ่มนะครับเออช่างว่างเดี๋ยวโอ้ก็ยาวอยู่นะครับของจังเมนนี่ครับยาวประมาณจังเมนนี่ประมาณ15เมตรถึงบ่ทำความยาวนี่7เมตรบ่หมอยาวจากคุณมาผีไหม7คูณ11กว้าง7เมตรยาว11เมตรนะครับนี่อยู่ได้นะครับคล้ายบ้านเป็นหลังคาแล้วก็มีออกไปด้านหลังเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งนี่ช่างทองใบช่างอันช่างลังสลิดแล้วก็ช่างจากจังหวัดตราดคนหนึ่งตีไม้โชว์นะครับเมื่อกี้ตะปูงอไปนี่มาทำเป็นโชว์กล้องนะครับ นี่กำลังเสร็จแล้วบ่มื้อนี้แล้วบ่หมดแล้วบ่โอ้ต้องปูอีกนะครับนี่นี่ครับยกงานกะว่ามานี่ก็ต้องคือเก่าโอ้เอาแบบคือเก่าบ่ดิโอ้แต่ว่าหางบ่มีแต่โครงสร้างของเราครับโอ้ครับนะครับเราก็เฮ็ดเท่านี้บ่นี่โอ้โอ้เราต้องมาทำตรงนี้โอ้นี่บ่แต่ของก่อนแต่ว่าเฮ็ดเนี่ยครับฮู้ละบ่ราคาบ่นี่บ่บ่ทันฮู้ราคาอยู่บ่นี่โอ้ยังไม่รู้ราคาอีกนะครับนี่แล้วแต่จะคำนวณที่หลังหมดราคายังไม่รู้ราคานะครับไปเป็นหัวหน้าสร้างละเมานี่โบวี่โบวี่เอิ้นมาซอยกันซื้อโอ้เอิ้นมาซอยกันไหวหวานยังไม่รู้ราคานะครับโอ้เราเล่าบ่จ่ายเฮ็ดจังได๋นี่ฮะแต่เราบ่จ่ายเฮ็ดจังได๋บ่จ่ายกันแล้วไม่จ่ายก็แล้วไปนะครับมาถึงด้านข้างสิได้แอมบ่บ่ได้แอมหรอกเนาะแอมแต่เหล่าก็ปล่อยลงสิเลยโครงสร้างนะครับ7คูณ11เมตรแหมไม่รู้ราคานะครับช่างก็ทําแบบกันเองนะครับไม่งั้นก็จะเผื่อได้ติดต่องานนะครับก็จะได้รู้ราคากันว่าโครงสร้างประมาณนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ก็มาชมบรรยากาศการทำงานของช่างนะครับว่าช่างบ้านเราก็มีฝีมือทำโครงสร้างได้นะครับช่างอันนี้แล้วตัดไม้ด้วยนะครับหากใครอยากตัดไม้ก็ติดต่อช่างอันมาต่อสายได้นะครับบ่อ
อันนี้ก็เป็นเท่าแก่รถไถแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มวัวนะครับวัวขุนก็มาทำอาชีพนี้อีกอาชีพนึงนะครับอยู่บ้านเราต้องทำหลายอย่างนะครับเอานะตามสร้างวานี่ประมาณเท่าไหร่คะแม่นโครงสร้างสำนีประมาณซื่อๆตามเคยเห็นนะเว้าตุ้มหมางเอาแค่เมาแค่นี้โอ้แพนพันหมื่นหนึ่งโอ้กับบัวแพงมาไหนเนาะเท่าไรบ่หมื่นเนาะประมาณหมื่นนะครับราคาเหมาโดยช่างประเมินไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ราคาเพราะว่ามันเป็นกระเด้งนะคุณยายให้มาทำให้นะครับแต่ว่าทางช่างประเมินโดยเบื้องต้นก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับต้นหอยสั่งกันสามหมื่นต้นนั้นจะบาทก็หมื่นห้าต้นหอยสี่แต่เป็นเล็กกว่าเมนต้นนั้นเป็นเล็กกว่าเมนบ่ง่ายกว่าใหม่ง่ายกว่าใหม่บ่เออใหม่มันยังอย่างเล็กจะจับเสื่อมตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็แล้วโอ้ง่ายกว่าใหม่ตัวนี้ไม่ต้องตีตะปูเนาะโอ้แมนแมนอยู่เอาว่างซื้อได้ก็ซื้อนั่นนี่แมนๆอยู่เออมันง่ายกว่ากันนะครับนั่นก็ซ้ำกันนี่ของหัวผมซ้ำระยะความกว้างความยาวซ้ำกันครับเออมื้อสร้างเฮ็ดมื้อหา15โอ้บ่ได้จุกจิกแบบนี้ซ้ำง่ายกว่านะครับนี่คือผลงานของช่างนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาเลยช่างใบบรรทุกสายช่างอันเป็นแผนกเลื่อยไม้แล้วก็มีรถไถไว้บริการด้วยครบวงจรนะครับนี่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพเสริมที่มาทำงานตรงนี้นะครับช่วยเหลือกันนะครับน้ำมันที่การปลวกครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือการปลวกน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเอามาให้กับความหล่อลื่นของหัวน็อตแล้วก็การปลวกได้ด้วยบ้านผมเรียกน้ำมันขี้ลมแปรรูปตัดไม้ทุกรูปแบบนะครับตัดไม้ยูคาไม้ในนานะครับช่างหันก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็มาถามเลยว่าช่างตัดไม้บรรทุกสายดูสามแยกบรรทุกสายนะไม้เก่าก็มาทำไว้เออเสียดายมันเอาละครับเราได้เห็นถึงฝีมือช่างแล้วก็ได้รู้ถึงช่างเลื่อยไม้ด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาประเมินก็ประมาณ10,000 บาทนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณ10,000ที่ช่างได้คำนวณไว้นะครับจากเล้าที่เราดูรื้อเล้าวันนั้นแล้วก็มาทำโครงสร้างเพื่อจะย้ายที่เพราะว่าของเก่ามันเป็นน้ำท่วมนะครับนี่ก็คือการไหว้วานแล้วก็ช่วยเหลือในชุมชนทำไมถ้าเป็นราคาเหมาเป๊ะๆเลยก็น่าจะเกินนี้อยู่นะครับถือว่าพามาชมโครงสร้างของการทำโครงสร้างของเล้าใหม่ของยายปทุมมานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ